สวัสดีครับเพื่อนๆในช่องครับวันนี้มารีวิวสินค้าจาก Lazada กันอีกแล้วนะครับสินค้าตัวนี้ผมสั่งจาก Lazada ก็3วันนะครับรวมวันส่งเอ้ยรวมวันสั่งก็3วันก็มาถึงมือถือว่าเร็วมากผมสั่งเป็นช่วงแฟลชเซลนะครับตัวนี้เป็นรองเท้า Adidas นะครับอีกตัวหนึ่งที่ผมยังอยากจะได้อยู่พอดีเขามีแฟลชเซลก็เลยจัดมานะครับเรารู้ตัวกล่องนั้นครับตัวกล่องก็จะเป็นลักษณะนี้นะครับเขาจะส่งมาเป็นกล่องสีน้ำตาลนะครับกล่องสีน้ำตาลนี่นะครับกล่องสีน้ำตาลเป็น Adidas Box นะครับเขาจะเขียนว่า Adidas Box ตรงนี้นะครับกล่องนี้จะเอามารีวิวให้ดูนะครับว่าเป็นรุ่นไหนนะครับเรามาดูกันนะครับผมเมื่อได้เปิดเช็คแล้วล่ะแต่ก็อยากจะให้เพื่อนๆในช่องดูว่าเวลาเขาส่งมาเขาจะส่งมาเป็นลักษณะนี้นะฮะจะส่งมาเป็นลักษณะนี้เป็นกล่องลักษณะนี้นี้เรามาดูสินค้ากันนะครับว่าจะเป็นรุ่นไหนนะครับผมดูในไทยก็ไม่ค่อยไม่มีนะฮะในไทยไม่มีคนรีวิวรุ่นนี้เลยนี่นะครับกล่องก็จะเป็นอย่างนี้นะฮะก็อันนี้ก็เป็นออเดอร์นะครับออเดอร์ที่ผมได้สั่งไว้ส่งเร็วมากนี่นะครับกล่องก็จะเป็นกล่องสีออกเทาๆนะฮะเทาๆกล่องออกสีเทาๆนะครับกล่องนี้ผมเจอ2ทีแล้วนะเขาจะมีเขียนไว้ด้วย made with recycled materials นะครับคือจากวัตถุดิบที่สามารถที่นำมากลับมาใช้ได้ใหม่นะครับตัวนี้เป็น Adidas รุ่นนี่นะครับไม่ทราบจะเห็นไหมฮะเป็น Response Super 2.0 นะครับนี่นะครับ Response Super 2.0ผมสั่งมาเป็นไซส์10 UK หรือว่า US 10ครึ่งหรือว่า FR นะครับ14203นะครับเดี๋ยวเรามาดูสินค้าข้างในกันครับในกล่องก็จะมาตามนี้เลยครับนี่นะครับก็หุ้มกระดาษฟอยล์มาอย่างดีนะครับเดี๋ยวเรามาแกะดูกันนะครับผมก็ยังไม่ได้ใส่นะเพราะว่ากะว่าจะมารีวิวก่อนแล้วถึงจะเอามาใส่นี่นะครับนี่นะครับนี่นะครับเป็น Response Super 2.0 นะครับตัวนี้เป็นสีดำคาด T-strip สีออกเทาๆฟ้าๆนะครับแล้วก็มีพวกตัวเสริมความแข็งแรงเป็นลักษณะเป็นพลาสติกสีฟ้านะครับ Response Super เดี๋ยวผมปรับเลนส์หน้ากล้องนิดนึงจะได้เห็นรองเท้านะครับไม่เห็นหน้าผมไม่เป็นไรนี่นะครับ Response Super นี่นะครับนี่นะครับตัวนี้ก็ลักษณะพิเศษของเขาก็คือจะมีพลาสติกนะครับคล้ายๆเป็นสึกลักษณะมือเป็นพลาสติกแข็งนะครับเสริมที่ส้นเท้าแล้วก็ด้านข้างของเท้านะครับเพื่อเสริมความแข็งแรงนะครับนี่นะครับมีทีสติฟนะครับหัวก็เป็นเรียบๆนะครับไม่มีเสริมอะไรทั้งสิ้นนะฮะนี่นะครับด้านใต้ก็จะเป็นลักษณะนี้ครับเป็นยางสีขาวแล้วก็สีดำนะครับมีเครื่องหมาย Adidas อยู่ตรงนี้ด้วยนี่นะครับส่วนด้านในรองเท้าก็จะเขาเขียนว่าพรามกรีนนะฮะผมก็ไม่รู้ว่าหมายความว่าไงนี่นะฮะเป็นพรามกรีนนี่นะครับล
ลักษณะรองเท้าก็เป็นผ้าใบนะครับคอล่านี่ก็เสริมหนานุ่มครับด้านหลังมีพูนะฮะมีพูสำหรับดึงได้ตรงนี้หนานุ่มมีทรีสติปแล้วก็มีเขาบอกว่าพรามกรีนนะฮะเป็นพรามกรีนยังไงผมไม่รู้นะพื้นก็เป็นโฟมนะฮะเป็นคาร์โฟมบูสอะไรทำนองนั้นนะฮะส่วนเบอร์เขาอยู่ที่หูนะฮะเบอร์เขาจะอยู่ที่หูตรงนี้นะฮะนี่นะครับเบอร์อยู่ที่หูก็ผมสั่งมาก็เป็นเบอร์10 UK นะฮะรองเท้ารุ่นนี้ก็ Made in China นะครับรุ่นก่อนที่ผมสั่งมา2คู่ที่แล้วนี่ก็ Made in Indonesia แต่รอบนี้เป็น Made in China นะครับสั่งจากร้านofficial ของ Adidas เลยนะครับเพราะฉะนั้นก็เราก็มั่นใจเรื่องของแท้แน่นอนนะครับคือผมจะมีเกรดนิดนึงปกติเนี่ยถ้าเป็นของ Adidas ของแท้เลยนะครับถ้าเป็นไซส์FR หรือว่าเป็นไซส์ฝรั่งเศสนะครับเขาจะมีครึ่งให้ด้วยนะอย่างเช่นเบอร์10เบอร์14ของผมเนี่ยมันจะมี14 2.32ส่วน3แล้วก็45หรือว่า40 40 2ส่วน3ก็41 41 2ส่วน3 42 42 2ส่วน3ถึงจะมา43คือถ้าเป็นของแท้นะครับในช็อป official นะครับเขาถ้าเป็น FR เนี่ยเขาจะมีเบอร์ครึ่งให้ด้วยเช่นของผมใส่เนี่ยเบอร์ถ้าเป็น FR ก็44 2ส่วน3ก็จะพอดีเลยพอดีเลยพอดีแต่ถ้าเป็น45มันก็จะยาวไปอีกหน่อยนึงยาวไปนิดนึงของผมนี่จะใส่พอดีก็44 2.3ก็เป็นเกรดให้กับเพื่อนๆถ้าเพื่อนๆเห็นรองเท้าในช้อปปิ้งออนไลน์นะครับไม่ว่าจะเป็น Lazada หรือ Shopee ดูเลยถ้าเกิดว่าเป็นสายตรงเพื่อนก็ตรงไปเช่นเลขโดดๆนะฮะถ้าเป็น FR นะครับ44 45 42 40 41 12 13 44 45แต่ถ้าเป็นร้าน Official เขาจะมี40 40 2.3 41 41 2.3 42 42 2.3 43เขาจะมี2.3เพิ่มขึ้นมาเท่ากับว่าเขาจะละเอียดกว่านะครับคือเขาจะให้ความกว้างเพิ่มขึ้นนะครับอย่าง44ถ้าเป็นรองเท้าทั่วไปมันก็จะ40 40 41 12 13 14 15นะครับแต่ถ้าเป็น Adidas Official นะครับจะมี40 40 2.3 41 41 2.3 42ก็เอาไว้เป็นเกรดให้กับเพื่อนๆนะครับอันนี้เรามาดูรองเท้ากันนะครับนี่นะครับก็ถือว่าสวยงามตามท้องเรื่องฮะดูหน้ากันนิดนึงก็ได้นี่นะครับผมชอบที่พื้นเป็นคาร์โฟมนะครับแล้วผมได้มาราคาที่พิเศษชอบพื้นคาร์โฟมด้านในนุ่มคอล่านุ่มนะครับคอล่านุ่มเบอร์ก็อยู่ตรงนี้นะครับตามที่ได้แจ้งไว้นะครับคอล่านุ่มพื้นก็เป็นคาร์โฟมนะครับพวกคาร์โฟมบูสอะไรทำนองนั้นนะครับนุ่มนะครับเนี่ยนุ่มผมดูท่าทางนี้ถ้าเป็นรองเท้าวิ่งนี่ติดสปริงเลยนี่นะครับก็ถือว่าสวยงามตามท้องเรื่องนะฮะ Adidas ผมไม่เห็นมีคนไทยมารีวิวนะส่วนใหญ่ก็จะเจอเป็นต่างชาติรีวิวเป็นรุ่นนี้นะฮะ Respond Super 2.0 นะครับจริงๆ Respond ก็มีหลายอย่างแต่ตัวนี้เป็น Respond Super 2.0 นะครับก็จะมีกิมมิกตรงตัวเสริมความแข็งแรงนะครับเป็นสีที่สายตาผมเห็นก็เป็นเขียวๆอ่อนๆนะครับนี่นะครับเขาจะมีภาษาอังกฤษเขียนตรงนี้ด้วยไม่ทราบว่าเห็นหรือเปล่านะฮะเขาจะเขียนว่า Respond Super นะครับตัวนี้เป็น Respond Super 2.0 นะครับแล้วก็มีโลโก้ Adidas ตรงหูนี่นะฮะมีโลโก้ Adidas ที่นี่ครับที่ลิ้นรองเท้านะครับแล้วก็ T-strip นะครับแล้วก็ที่พื้นนะครับโลโก้ Adidas ที่พื้นตรงนี้นะครับ
นุ่มฮะผมใส่รองเท้าก็กึ่งๆกลางใหญ่นิดนึงนะเพราะผมเป็นผู้ชายแล้วก็เป็นคนที่เท้ากว้างนะครับก็แนะนำถ้าคนเท้ากว้างเนี่ยเล่น Adidas ดีกว่าครับเพราะว่า Adidas เขาจะมีเบอร์ 2.3 ให้นะถ้าเป็นยี่ห้ออื่นอาจจะ40 41 42อย่างผมแจ้งแล้วนะถ้าคนที่เท้ากว้างเท้าแบนนะครับเล่น Adidas ไม่ผิดหวังนะครับอย่างคุณใส่40พอดียาวพอดีเลยพอดีแต่มันบีบถ้าคุณโดดไป42คุณจะรู้สึกว่ามันยาวเกินไปคุณก็เล่น Adidas มันจะมี40 2.3 มันจะมีเพิ่มความกว้างให้กับรองเท้านะครับผมก็ติดใจมากตอนนี้ผมสั่งมานี่ก็หลายคู่แล้วนะในห้องเก็บของผมนี่ก็6คู่แล้วนะของ Adidas นะครับเฉพาะรุ่นที่สั่งมาจากนี่นะฮะเป็น Running Man นะครับเป็นรองเท้าวิ่งรองเท้าสาย Casual ทั่วๆไปนะครับดูกันอีกทีนะครับนี่นะครับเนี่ยเขาสวยนะเป็นผ้าสไตล์เขานะฮะนี่นะครับก็ถือว่าเป็นรองเท้าที่คุ้มนะฮะใส่ใช้งานใส่แคชชวลใส่ออกกำลังกายใส่จ็อกกิ้งหรือว่าจะใส่ทำงานก็ได้นะครับก็ถือว่าเป็นรองเท้าที่สุดคุ้มแล้วก็มีเบอร์สำหรับคนเท้ากว้างด้วยนะครับก็ผมได้มาเดี๋ยวผมดูราคาปกติเขาเท่าไหร่นะก็จำไม่ได้นะนี่นะฮะแท็กเข้ามาอย่างนี้นะครับราคาปกติเขาอยู่ที่3,000 บาทนะครับผมได้มาไม่ถึง 2,000 นะก็ประมาณ 1,000 ปลายเท่ากับผมได้ลดมา 1,000 บาท 1,000 บาทเลยนะครับเนี่ยราคา 3,000 บาทผมซื้อช่วงแฟลชเซลนะครับพอดีอยากจะได้รองเท้าดำอีกคู่หนึ่งเพราะว่าผ้าใบดำเนี่ยผมมีอยู่คู่เดียวผมมีเทา2คู่มีขาว2คู่ทีนี้ดำผมมีคู่เดียววันนี้ผมเห็นเขาแปดเซลก็เข้าไปเช็คดูเป็นร้าน Adidas Official ก็เลยมั่นใจว่าเป็นของแท้ผมก็เลยจัดมาอีกหนึ่งคู่จริงๆวันนี้เขาก็มีแปดเซลมาอีกแต่ผมว่ามันเยอะแล้วรองเท้าก็นะครับเอาไว้เป็นข้อมูลกับเพื่อนๆนะครับในช่องสำหรับรองเท้า Adidas ตัวนี้นะครับเป็นรุ่น Response Super 2.0 นะครับถ้าใครอยากจะสนใจอยากจะซื้อก็ดูคลิปรีวิวผมก่อนนะครับชอบไม่ชอบยังไงแล้วก็ค่อยไปตัดสินใจอีกทีนึงนะครับแต่ส่วนตัวผมว่าสวยงามนะฮะใส่นุ่มสบายนะครับสวยงามก็คลิปนี้ก็ใช้เวลาพอสมควรนะครับก็ขอบคุณเพื่อนๆที่ติดตามชมคลิปนะครับและให้กำลังใจมาตลอดแล้วเจอกันคลิปหน้าครับขอบคุณมากครับและสวัสดีครับ